หากอยากรู้ว่าลายมือของเรานั้นลายมือจะรวยไม่รวยจะปลดหนี้ได้หรือไม่จะมีโอกาสได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตหรือไม่หรือจะมีโอกาสได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในต่างประเทศหรือไม่วันนี้ชาแนลของครูเอนะคะชาแนลนายพยากรณ์มีลายมือจากมือจริงๆนะคะที่จะนำมายกเป็นเคสให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะว่าเส้นดีๆที่ทุกคนอยากรู้นั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรและความหมายของการทำนายดวงด้วยลายมือจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะฝากกดติดตามชาแนลของครูเอด้วยนะคะชาแนลนายพยากรณ์ by ครูเอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูเอปฐมพรได้ทำคลิปดีๆมาเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์การดูลายมือให้กับทุกคนในทุกๆวันค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามนะคะหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูเอด้วยนะคะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ในลายมือสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เป็นสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมาจากเส้นสมองความเฉลียวฉลาดเส้นวาสนาความขยันขันแข็งในการทำงานและเส้นพุทธการค้าการขายสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เป็นสัญลักษณ์เศรษฐีค่ะใครที่มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ในมือคุณจะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีแต่ไม่ใช่ว่านั่งนั่นนอนนอนแล้วจะเป็นเศรษฐีนะคะเพราะองค์ประกอบของสามเหลี่ยมขุมทรัพย์มาจากเส้นสมองความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการมองเห็นโอกาสนะคะเล็งเห็นถึงช่องทางการทำธุรกิจการค้าการขายหรือการลงทุนการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถและมาจากอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเส้นวาสนานะคะความขยันขันแข็งในการทำงานการทำงานด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่เกียจคร้านและเส้นสุดท้ายคือเส้นพุทธการค้าการขายการลงมือทำธุรกิจหรือการลงทุนจึงประกอบเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ยิ่งสามเหลี่ยมยิ่งใหญ่ยิ่งแสดงว่ารวยมากมีขุมทรัพย์จำนวนมากดังนั้นใครที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์ในมือไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ดีนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนการทำธุรกิจร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ในลายมือถ้ามีเส้นอาทิตย์ที่ดีเส้นอาทิตย์ที่ยาวลึกคมนะคะยิ่งถ้ามีเส้นอาทิตย์หลายเส้นนะคะ2เส้น3เส้น4เส้นและถ้ามีเส้นที่มาค้ำเส้นอาทิตย์นะคะเส้นอาทิตย์คือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วนางนะคะเนินอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเนินนี้อูมสวยได้รูปสีสันสดใสเป็นสีชมพูละเลื่อหรือสีแดงนะคะก็จะส่งผลให้เนินนี้ทรงอิทธิพลทำให้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองมากใครที่มีเส้นอาทิตย์ที่ดีนะคะเป็นเส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงหรือจะโคดบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ขอให้คมชัดนะคะยิ่งมีหลายเส้นยิ่งดียิ่งลึกยิ่งดีหมายความว่าคุณจะได้รับเกียรติยศหากมีการมีงานทำหรือการทำธุรกิจค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานธุรกิจประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงที่ดีได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากเจ้านายหรือลูกค้าหรือคนที่มาซัพพอร์ตทำให้การงานหรือการค้าการขายการหาเงินเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวมทั้งการมีชื่อเสียงที่ดีนะคะเส้นอาทิตย์นอกจากจะเป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแล้วยังเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความสำเร็จค่ะเส้นอาทิตย์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการหาเงินหรือการทำธุรกิจหรือไม่ดูจากเส้นอาทิตย์ถ้าเส้นอาทิตย์ชัดเจนคมยาวก็จะประสบความสำเร็จมากถ้าเส้นอาทิตย์ขาดขาดวินวินไม่สมบูรณ์นั่นแสดงว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีความล้มเหลวมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานการค้าหรือแม้แต่โชคลาภก็ตามนะคะเส้นอาทิตย์ยังบ่งบอกถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะในหลายๆคนนะคะมีเส้นอาทิตย์ที่ดีเขาถูกหวยบ่อยเขามีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะถูกลอตเตอรี่อยู่หลายครั้งก็มีค่ะดังนั้นใครที่มีเส้นอาทิตย์
จึงเป็นเส้นที่ดีเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความโชคดีและเป็นเส้นเกี่ยวข้องกับการเงินที่ดีร่ำรวยค่ะดวงชะตาจะมีคนอุปถัมภ์หรือไม่ดูจากเส้นที่มาจากเนินจันทร์ค่ะเนินจันทร์คือบริเวณนี้นะคะถ้าใครที่มีเส้นที่มาจากเนินจันทร์แล้วขึ้นไปยังเนินเสานะคะเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์หมายถึงดวงชะตามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วคนที่อุปถัมภ์นั้นเป็นคนที่มี power มีฐานะที่ดีหรือมีศักยภาพสูงพอที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้าชะตาเจ้าของมือให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขกายสบายใจร่ำรวยนะคะในลายมือนี้จะเห็นได้ว่ามีเส้นวาสนาขึ้นมาตรงๆแต่จะมีเส้นค้ำมาจากเนินจันทร์เข้ามาค้ำเส้นวาสนาเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนที่มี power อาจจะเป็นเจ้านายค่ะเจ้านายที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรักได้แต่โดยรวมๆก็คือลายมือเช่นนี้นะคะมีเส้นจากเนินจันทร์ขึ้นมาค้ำหรือเส้นจากเนินจันทร์ที่เป็นเส้นวาสนาขึ้นไปยังเนินเสาหมายความว่าชีวิตของเจ้าชะตานั้นมีดวงที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเส้นโชคลาภและเส้นแห่งความสำเร็จเราจะดูที่เส้นชีวิตนะคะหากใครที่มีเส้นชีวิตแล้วมีเส้นโปรเกรสซีฟตั้งขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างลายมือนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบนเส้นชีวิตนะคะจะมีเส้นโปรเกรสซีฟตั้งขึ้นยาวๆเลยเรียกว่าเส้นโชคลาภหรือเส้นแห่งความสำเร็จทุกครั้งที่มีเส้นโปรเกรสซีฟตั้งขึ้นแบบนี้บนเส้นชีวิตไม่ว่าจะเป็นเส้นเดียวหรือหลายเส้นเป็นเส้นเล็กๆย่อยๆก็ตามนั่นหมายถึงดวงชะตาในแต่ละช่วงวัยหากนับอายุบนเส้นชีวิตแล้วตกอยู่ในอายุเท่าไหร่หมายความว่าในอายุนั้นจะประสบกับความโชคดีคุณอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รับรางวัลหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้โชคลาภจากทางใดที่ส่งผลให้ชะตาชีวิตนั้นพบกับความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าชะตานะคะอย่างลายมือที่นำมาให้ชมนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีเส้นโชคลาภขึ้นเขาจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะครั้งแรกคือได้คู่ครองช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเปิดธุรกิจสร้างธุรกิจให้นะคะครั้งที่สองโชคลาภคือการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะรางวัลที่สามนอกจากเส้นโชคลาภที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนะคะยังหมายถึงการลงทุนได้ด้วยสำหรับเส้นโชคลาภนะคะที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาลงทุนทำธุรกิจนะคะแต่ถ้าการลงทุนนั้นมันเกิดล้มเหลวขึ้นมามันจะมีเส้นล้มเหลวนะคะเส้นจะเป็นลักษณะพุ่งลงลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าเส้นล้มเหลวหรือเส้นเคราะห์กรรมหรือเส้นหนี้สินอะไรที่ไม่ดีต่างๆความทุกข์กายทุกข์ใจนะคะจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคมรสุมในชีวิตนะคะถ้าเป็นเส้นที่พุ่งลงลักษณะแบบนี้นะคะหมายถึงว่าดวงตกมีเคราะห์นะคะเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตแต่ถ้าเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นลักษณะแบบนี้คือเส้นโชคลาภเส้นโชคดีนะคะถ้าอยากรู้ว่าเราจะปลดหนี้ได้เมื่อไหร่เราจะดูที่เส้นชีวิตถ้าหากบนเส้นชีวิตนี้นะคะมีลักษณะสามเหลี่ยมเกิดขึ้นซึ่งเกิดมาจากเส้นลงคือเส้นหนี้สินนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งมีการสร้างหนี้สินขึ้นมาและมีเส้นตั้งขึ้นไปตัดลักษณะแบบนี้จึงเกิดเป็นสามเหลี่ยมนะคะขึ้นมาตรงบริเวณนี้จุดอาจารย์มาร์กเป็นสีแดงตรงนี้นะคะนี่เรียกว่าปลดหนี้ที่บอกว่าปลดหนี้นะคะเพราะว่าเส้นที่ตั้งลงนะคะเส้นที่ไม่ใช่ตั้งลงค่ะเส้นที่พุ่งลงหมายถึงการมีหนี้มีสินนะคะหรือการที่จะ
ลงทุนนำเงินมาลงทุนนะคะและใช้เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งของชีวิตเกิดเส้นตั้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วไปตัดกับเส้นที่พุ่งลงกลายเป็นสามเหลี่ยมบนเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตคือเส้นนี้นะคะจึงกลายเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแน่นอนค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะลัคกี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้ความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และการปกป้องคุ้มครองชีวิตให้มีความสุขนะคะให้เปี่ยมไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งดังนั้นเมื่อเกิดสามเหลี่ยมขึ้นบนเส้นชีวิตนั้นนะคะความหมายหนึ่งก็คือจะมีโอกาสที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะที่เราได้สร้างมาได้นำเงินไปกู้แบงก์กู้ธนาคารมาลงทุนหรือมาทำอะไรก็ตามนะคะและมันผ่านไประยะเวลานึงนะคะอาจจะปี2ปี3ปี5ปีนะคะแล้วก็เกิดเป็นเส้นตั้งขึ้นมาโปรเกรสซีฟตั้งขึ้นมากลายเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นชีวิตจึงสามารถที่จะมีทรัพย์สินเงินทองนะคะที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถไปปิดหนี้ไปปลดหนี้ได้เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมที่จะช่วยทำให้หลุดหนี้ปลดสินได้ค่ะจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายประเทศไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่เราจะดูจากเส้นชีวิตค่ะนะคะถ้าใครที่มีเส้นชีวิตแล้วมีเส้นแยกออกไปทางเนินจันทร์นะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นคล้ายๆกับในลายมือของตัวอย่างที่นำมาในมาให้ดูในวันนี้ค่ะนะคะเขาจะมีเส้นเล็กๆนะคะแยกออกมาจากเนินจากเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้มายังเนินจันทร์ค่ะนะคะเส้นลักษณะแบบนี้หมายถึงการได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะคะและทีนี้ถ้ายิ่งมีเส้นจากเนินจันทร์เนี่ยเข้ามาลักษณะแบบนี้แล้วเข้ามาค้ำกับเส้นวาสนาด้วยนะคะยิ่งดีค่ะว่าการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือไปทำงานในต่างประเทศนะคะเป็นระยะเวลา1นั้นมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือคนที่เขาได้แฟนนะคะได้คู่ครองคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วได้ไปอาศัยอยู่กับแฟนแล้วแฟนอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะมีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเส้นที่มีการแยกออกมาจากเส้นชีวิตออกไปทางเนินจันทร์เนินจันทร์คือตรงบริเวณนี้นะคะและมีอีกเส้นหนึ่งหรือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเพียงแค่ถ้ามีเส้นที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตแล้วพุ่งไปยังเนินจันทร์ก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายถิ่นฐานนะคะไปตั้งรกรากหรือไปอยู่ในต่างประเทศระยะเวลาหนึ่งนะคะและถ้ายิ่งมีเส้นที่มาจากเนินจันทร์แล้วพุ่งเข้ามาค้ำนะคะอย่างเส้นวาสนาก็จะยิ่งช่วยเสริมค่ะนะคะว่าจะได้คู่ครองคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาและอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานแพ็กเกจการวิเคราะห์ลายมือนะคะก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการวิเคราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะสิ่งที่เดียจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ค่าครูอยู่ที่990บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้5คำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคา990บาทค่ะสำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทำนายถึง3เดือนพร้อมกับถามคำถามได้5คำถามนะคะคำทำนายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป
นะคะของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับไพ่นะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับไพ่แทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทำนายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้5คำถามซึ่งการดูไพ่ทาโร่ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crew A ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ